โอ้โหดูดอกของว่านงาช้างฮะดูฮะโหลำยาวเป็นเม็ดเลยฮะนะดอกสวยๆหอมๆเงี้ยสวยงามจริงช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้สุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กพามาชมดอกไม้สวยๆของเรานะก็คือดอกของลิ้นมังกรใบกลมนะหรือว่าว่านงาช้างนะดอกของเขานี่สวยงามมากๆเลยสมบูรณ์มากๆลำใหญ่ฮะนะยาวเป็นเม็ดเลยอันนี้ดอกเขาออกและเริ่มบานแล้วนะแต่ว่ายังไม่เต็มที่นะตื่นเช้ามาเจอโอ้โหสุขชื่นฮะกลิ่นหอมด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะว่านาเล็กปลูกยังไงนะทำไมถึงออกดอกหลายคนปลูกแล้วมันไม่ออกดอกเลยนะต้องมาดูกันนะว่าเลี้ยงแบบนี้ครับก็คือว่านงาช้างนะเราปลูกแล้วออกดอกแล้วนะคือเขาส่วนใหญ่ก็จะออกดอกในช่วงของหน้าหนาวเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้หน้าหนาวเริ่มสู่เข้าฤดูกาลของเขาความแห้งแล้งพวกว่านงาช้างพวกนี้เขากลัวตายนะเขาต้องออกดอกบางทีการเลี้ยงพวกนี้เราก็ต้องอาศัยธรรมชาติบ้างนะนาเล็กแทบจะไม่รดน้ำเลยนะอาจจะอาทิตย์ละครั้งด้วยซ้ำนี่นะอยู่ในกระถางเขาปล่อยให้อยู่แบบธรรมชาติยังไม่ได้ดูแลอะไรเลยปล่อยเขาแบบอยู่กับหญ้าอยู่กับอะไรเนี่ยเห็นไหมมีแตกหน่อแตกอะไรสวยๆเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องแยกเอาพวกหน่อเล็กๆไปปลูกด้วยคือเวลาที่หน้าฝนเนี่ยเขาได้รับน้ำเต็มที่นะพวกเขาก็จะเก็บน้ำไว้ในลำต้นนะเนี่ยลำต้นอวบสวยงามนะแต่พอเข้าสู่หน้าแล้งนะพวกนี้เขาไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงเขาต้องหาวิธีการที่จะเอาตัวรอดนะอย่างน้อยก็การขยายพันธุ์โดยการออกดอกนะเพื่อที่จะให้แมลงมาผสมแล้วก็มีเมล็ดมีผลมีเมล็ดแล้วก็ร่วงนะเกิดใหม่เนี่ยก็เป็นวิธีการของเขาแต่ถ้าใครเลี้ยงนะรดน้ำดีนะดูแลดีสิ่งที่ได้ก็คือลำต้นใหม่ที่สวยงามนี่ฮะนี่ก็จะได้หน่อใหม่เขามีวิธีการขยายพันธุ์แล้วนะพวกอาหารต่างๆเขาจะเอาไปเลี้ยงหน่อใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ออกดอกนี่แหละวิธีการที่นาเล็กเลี้ยงนะก็จะเป็นแบบนี้ทำไมถึงมีดอกแทบทุกต้นเลยเดี๋ยวไปดูฮะว่ามีต้นไหนที่ออกดอกกันแบบนี้ฮะตอนนี้ก็เริ่มแทงดอกแล้วเนี่ยฮะยังไม่บานเดี๋ยวบานสวยๆจะมาถ่ายให้ชมอีกเนี่ยนี่เห็นไหมฮะเพราะอะไรนาเล็กปล่อยให้แรงปล่อยไม่ลดน้ำเขาต้องการเอาตัวรอดก็ต้องออกเห็นไหมฮะกระถางเล็กๆแต่ใส่อัดแน่นเลยยังไม่ได้ขยายครับแต่ดอกเขาสวยนะนี่เริ่มออกดอกแทงดอกกันเป็นช่อ
ใครที่อยากจะเห็นลิ้นมังกรใบกลมออกดอกงดน้ำไปเลยครับนะเป็นเดือนไม่ต้องให้ก็ได้ไม่ต้องไปใส่ใจต้นหนึ่งต้นนี้เริ่มดอกบานแล้วนะการดอกเขาสีเข้มนะต้นแรกนี่จะออกสีเขียวๆสีเข้มน้ำตาลน้ำตาลนี่ดอกอย่างเงี้ยสวยนะหอมกลิ่นหอมด้วยหอมเหมือนพวกตระกูลพวกดอกวาสนาแหละประมาณนั้นนะแต่จะหอมแรงตอนยามค่ำคืนใครอยากดมกลิ่นดมอะไรก็นะเวลาเขาออกดอกเนี่ยดมยามค่ำคืนกลิ่นจะหอมอ่อนดูแล้วมันสบายใจฮะเนี่ยครับผมสลับคลิปนี้นะสุขใจอยู่ในสวนของนาเล็กก็พามาดูดอกลิ้นมังกรใบกลมกันนะหรือว่าต้นว่านงาช้างกันนะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคิดตะไนสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันผมสวัสดีครับ